เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครนราชสีมารถมินิบัสคันหนึ่งกำลังตีไฟเลี้ยวเลยคุณแน่แน่คุณผู้ชมกําลังจะจอดข้างทางเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารแต่ระหว่างที่กําลังจะเข้าข้างทางอยู่ๆมีรถขนปูนครับมาจากไหนมไม่ทราบครับขับมาด้วยความเร็วบวกไปที่ด้านท้ายรถอย่างแรงครับ จนมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถมินิบัสเนี่ฮะมีกล้องวงจรปิดให้ดูนี่ยกำลังจะตีไฟเรยวแลวนะคุณหน่เนี่ยมาช้าๆมาช้าๆกำลังจะจอดกำลังเตรียมที่จะรับส่งจะส่งผู้โดยสารแล้วแล้วอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวให้ดูกันตอนนั้นพี่เขาก็จอดอยู่นะอนี่เอ้ามาจากไหนคะเนี่ย ไม่รู้มาจากไหนครับเสยท้ายอย่างแรอันนี้ไม่ได้เป็นการเผลอเหยียบคันเร่งอย่างแน่นอนนะฮะหมายถึงว่ารถตัวมินิบัสนี่นะฮะมีอุบัติเหตุครับรถมาสอยด้านท้ายครับอย่างแรงเลยนะฮะแล้วรถมินิบัสคันนี้เนี่ยก็ไปกระแทกกับรถยนต์เนี่ยที่จอดข้างทางอยู่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ครับที่จับภาพวินาทีที่รถมินิบัสนี่นะฮะสายนครราชสีมาอยุธยาเนี่ยกำลัง ตีไฟเลี้ยวเลยจอดผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่บริเวณข้างทางถนนมิตรภาพนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงงานซีเกตที่อำเภอสูงเนินโคราชนี่แหละครับอยู่ๆมีรถบรรทุกปูนซีเมนเนี่ยนะฮะไม่รู้ไปขับอีท่าไหนครับเสียหลักมาพุ่งชนด้านท้ายอย่างจังครับแล้วทำให้รถมินิบัสคันนี้เนี่ยไปพุ่งชนรถเกง๋งได้รับความเสียหายอยู่อีก1นึคันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอน สองทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเ oh. จ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ mm. นะครับหลังจากที่มีพลเมืองดีเนี่ยแจ้งนะครับไปที่19 1หนึ่งะครับขอให้มาดูหน่อยว่ามีคนได้รับบาดเจ็บกันขนาดไหนนี่ฮะสภาพของมินิบัสด้านหลังก็พังเสียหายพอสมควรทีเดียวตรวจสอบนะครับพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะเบื้องต้น5รายโดยเป็นผู้โดยสารที่อยู่ในรถมินิบัสเนี่ย4คนด้วยกันแล้วก็เป็นคนขับรถเก๋งเนี่ย ที่กระเด็นกระดอนไปชนเนี่ยอีกหนึ่งคนด้วยกันก็เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปตรวจสอบว่าได้รับบาดเจ็บกันมากน้อยขนาดไหนสอบสวนนะครับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุรถมินิบัสคันนี้กําลังตีไฟเลี้ยวซ้ายครับเพื่อจอดข้างทางเพื่อรับส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานของโรงงานแล้วระหว่างนั้นเองระหว่างที่รอผู้โดยสารขึ้นลงเนี่ยนะฮะมีรถบรรทุกป,ปูนซีเมนเนี่ย วิ่งทางตรงมาวิ่งมาอย่างเร็ววิ่งมาอย่างแรงไม่มีทีท่าจะชะลอความเร็วครับก่อนที่จะมาพุ่งชนท้ายมินิบัสอย่างจังจนตัวรถเนี่ยกระเด็นไปข้างทางแล้วก็ไปชนกับคูโอรถที่จอดอยู่ข้างทางด้วยส่วนคนที่อยู่ด้านบนคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมกระเด็นกระดอนครับไปคนละทิศคนละทางกันเลยเพราะว่าชนอย่างแรงเนี่ะก็แขนขาถลอกบ้างบางคนหัวแตกบ้างานี่นะฮะ รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด4คันนะครับโอ้โหนี่ก็เรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่เขาอยู่แถวนั้นจริงๆสันนิษฐานกันว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากการที่ช่วงเวลาเกิดเหตุมีฝนตกโดยปลายลงมาในพื้นที่นะครับแล้วรถเนี่ยมันก็พลุกพล่านด้วยในบริเวณนั้น แล้วรถคันนี้ก็ประกอบกับวิ่งมาอย่างเร็วมัน<ม><ม>ก็<ม>เลยควบคุมไม่อยู่<ม>ใช่<ม>ครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวนะครับตอนนี้ตํารวจก็ควบคุมตัวคนขับรถขนปูนเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงว่า มันเกิดจากอะไรเป็นอุทาหรณ์เอามาฝากกันนะครับขับรถขับราก็ต้องเพิ่มความาระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ก็แอบมีฝนตกลงมาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเป็นฝนที่จะเตรียมเปลี่ยนฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งะจะมีลมหนาวเข้ามาอย่างเมื่อคืนในพื้นที่กรุงเทพเอสอมทอของเราก็ตกกันตอนประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคุณหน่แน่นะเออนะฝากกันไว้นะครับะระมัดระวังนะคะ